ครับต้นนี้นะครับเป็นต้นทุเรียนนะครับพันมูซันคิงนะครับหลังจากที่ต้นกล้วยล้มมาทับนะครับกิ่งก็เกิดความเสียหายนะครับเนี่ยครับเป็นบาดแผลเนาะพอหลังจากนั้นผมก็มีการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะตกแต่งดูซิว่ามันจะมีการแตกยอดไปในทิศทางไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสนับสนุนให้เขาขึ้นไปตามวิถีของต้นไม้นะครับเราจะไม่มีวิธีกำบังคับอะไรมากนะครับต้นนี้ผมกำลังจะคิดอยู่ว่าจะเลี้ยงต้นนี้ให้เป็นต้นกิ่งขึ้นไปข้างบนต่อไหมหรือว่าจะรอให้ต้นนี้ไอ้กิ่งตัวนี้เดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงถ้าต้องการต้นนี้เราก็ต้องตัดยอดกิ่งนี้นะครับนะแต่ถ้าสมมติเราเลือกตัวนี้เสียดายนะเสียดายก็คือว่าต้นกิ่งนี้มันจะใหญ่แล้วนะครับนะต้องเลือกเอาอีกผมจะรอดูว่าอัตราการเจริญเติบโตของกิ่งตัวนี้ครับมันจะเร็วไหมรอบที่แล้วก็ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะนะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้คือเป็นแผลนะครับไม่รู้ว่าจะสมานแผลไม่น่าจะได้แล้วครับผมคิดว่าผมจะต้องเอาเลื่อยมาตัดตรงนี้นะครับแต่ว่าเสียดายตรงนู้นนะกิ่งว่าก็ยอดขึ้นยอดไปแล้วนะครับเนี่ยครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะมูซังกิ่งมีแค่ต้นเดียวทำการเกษตรแบบอินทรีย์นี่ก็ลำบากนะครับแต่มันจะเห็นผลระยะยาวแล้วก็สุขภาพคนที่ทำสวนก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเลือกเอานะครับจะใช้สารเคมีก็แล้วแต่จะใช้แบบ EC ก็ได้นะครับแต่อาจจะใช้กว่าคนอื่นแต่ก็ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ